ปล่อยข้าปล่อยตัวข้าปล่อยข้าไปปล่อยข้าไปปล่อยข้าไปย่าอย่าทำอะไรข้าเลยบัณฑิตในอำเภอทงกูหลิวจือหยวนเพราะสอบตกที่หอเจ้าเหวินจึงฆ่าตัวตายไปหลังเขียนบทกวีมรณะเนื่องจากมือปราบท้องถิ่นเห็นอีกาบินออกมาบทกวีมรณะจากนั้นคดีนี้จึงถูกเรียกว่าคดีบทกวีมรณะส่งสือคดีบทกวีมรณะ3ปีต่อมาที่ว่าการอำเภอลุยตามไปบัณฑิตอื่นเยาะเย้ยถากถางคงเขารับความกดดันไม่ไหวจึงเลือกการฆ่าตัวตายและทิ้งบทกวีมรณะเอาไว้มีข้อบ่งชี้ต่างแสดงให้เห็นว่าบทกวีมรณะเขียนถึงชีวิตหลังความตายครั้งหนึ่งเคยถูกเชื่อว่าเป็นการแผลงฤทธิ์ของบทกวีในโลกไม่มีพูดผีปีศาจเรื่องพวกนี้คนเราคิดขึ้นมาเองใต้เท้าพูดถูกเอ๊ะศพของหลิวจือหยวนอยู่ที่ใดกัน
อยู่ดีๆทำไมศพถึงได้หายไปล่ะพวกท่านนี่ไม่ระวังเลยศพนั่นไม่ได้หายไปเพียงแต่อดีตในอำเภอคนก่อนคิดว่าไม่เป็นมงคลจึงเอาให้คนไปโยนไว้ที่สุสานหมู่แต่สุสานหมู่มีศพจำนวนมากยากที่จะหาพบที่ข้าจำได้ตำรานี้ไม่ได้บันทึกอะไรมากมายใครกันที่รู้สึกเบื่อจนต้องมาขโมยของสิ่งนี้ใช่แล้วเมื่อกี้ตอนที่ต่อสู้ทำไมจู่ๆพวกเจ้าถึงกลับมาต่อสู้กันเองได้ล่ะอีกอย่างการสอบขุนนางปีนี้คงจะใกล้เริ่มแล้วขอรับผู้เข้าสอบรีบทยอยกันมาแล้วแล้วปีนี้พวกเขาพักกันที่ไหนเรื่องนี้ข้ารู้พักอยู่ที่หอเจ้าเหวินใช่ขอรับหอเจ้าหุ่นเรือสองลำที่แข่งกันข้ามฝั่งความเร็วของรางไม่อาจเทียบใบเรือได้มาแล้วครับมาแล้วครับปาดประชันความคิดมาแล้วครับตีชิงยากจะเปรียบกับเซียวเหอโลซกฟานไว้ที่หนีซิงเซียวเหอที่ทางนี้ใช่แน่แน่เลยเชื่อมทั้งสี่คนด้วยกันเมื่อหนูขาวตกสู่ยุ้งฉางใต้ล่านี้ก็จะไร้แมวแล้วบัณฑิตจงเข้าสู่สนามสอบขอให้สอบได้ตำแหน่งสูงสูงโอ้ยดีดีมากเลยดี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 ปากในพื้นพิภพปากในท้องนภาจุดประสงค์คือกลืนกินประชาแห่งมนุษย์อยู่ข้างมนุษย์ตั้งใจรับผิดชอบเจ้าเป็นใครข้าน้อยนาว่าจี้รู้ซื่ออย่างนี้ข้าจะกล่าวคำขวัญคู่ถ้าหากเจ้าตอบได้สุราอาหารในวันนี้ลงไว้ในบัญชีข้าได้ทั้งหมดเลยดีครับดีมากดีมากปากดูเรือนผู้อื่นต้องซื่อสัตย์และยากจนอดไม่ได้ที่จะว้าเวอาจารย์ท่านนี่หมายความว่าอย่างไรจงหลีกหนีหลีกหนีทางโลกสู่ทางธรรมบรรลุแดนธรรมแห่งวิมุตติอาจารย์ท่านต่อเท่านี้แล้วแท้ๆเขาเห็นใต้เท้ากำลังจะเอ่ยพอดีเป็นข้าน้อยเองที่ทำตัวโดดเด่นเกินไปอภัยที่เสียมารยาทมิได้มิได้แม่นางมาอย่างที่แห่งนี้คงไม่ได้มาเพื่อสอบคุณนางแน่ข้าน้อยมีความสามารถน้อยนิดไม่กล้าแข่งกับคุณชายทั้งหลายเจ้าค่ะที่ข้ามาที่นี่เพื่อเป็นตัวแทนของหอลิ่วยิงให้กำลังใจคุณชายทุกท่านดีมากเลยแก้มท่านคงเป็นแม่นางรู้เย็นแห่งหอหลิวยิงฐานเรู้เย็นได้สามารถขอเป็นตัวแทนหอหลิวยิงอวยพรให้ทุกท่านมีอนาคตรุ่งเรืองงามจริงสอบผ่านทุกท่านเจ้าค่ะดีดียิ่งนักดียิ่งนักรู้เย็นขอดื่มให้ทุกท่านหนึ่งจอกเฮ้ยดื่มติดเท้าได้เท้าส้งเสียมารยาทแล้วหากได้เท้าอยากดูคืนนี้ให้มาที่หอลิ่วยิงราตรียาวนานนักข้าจะให้ได้เท้าดูอย่างละเอียดอย่าแล้วมีคนตายแล้วมีคนตายเหรอมีคนตายอ่ะมีคนตายเหรอดูสิใครกันอ่ะใครกันเหรอใครเฮ้ยดูสิตายได้โอ้โหทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงตายได้นั่นน่ะสิบ้าไปฆ่าเขาห้องเล็กเทะหมดเลยจะยอมคนอื่นห้ามเข้ามาเด็ดขาดผ
ข้อมือของผู้ตายถูกกรีดด้วยมีดแต่เลือดแค่นี้ไม่ทำให้ถึงแก่ชีวิตปากบาดแผลเรียบไม่มีรอยหยักคงถูกกรีดหลังตายแล้วเล็บมือของผู้ตายสะอาดเป็นระเบียบแสดงว่าก่อนตายไม่มีการต่อสู้หรือว่าดิ้นรนม่านตาเป็นสีขาวแสดงว่าเวลาตายประมาณ4ยามที่คอไม่มีรอยรัดกระดูกไหลซี่โครงสะโพกข้อต่อข้อศอกไม่มีร่องรอยการทำร้ายบทกวีมรณะมรณะอะไรกันเนี่ยกวีมรณะเหรอเป็นยังไงอ่ะบทกวีมรณะเป็นยังไงล่ะไม่รอดกระดูกข้อเท้าส้นถูกสาปให้จมน้ำจี้ถูกแสงแดดแผดเผาจนแห้งตายทั้งสองเป็นหม้อต้มถั่วไม่เป็นเครื่องสักการะอาจมีสักวันได้มาดื่มกินโหดเหี้ยมยิ่งนักเมื่อปราบหานย้ายศพไปที่โจรว่าการสั่งทุกคนห้ามเข้าออกที่หอเจ้าหวนเพื่อรอหมายเรียกทางการขอรับเพราะเหตุใดกันท่านคงไม่ได้สงสัยว่าพวกเราเป็นฆาตกรนะบ้าไปแล้วแต่แบบนี้พวกเรามาเพื่อสอบขุนนางแบบนี้อะไรกันเนี่ยใต้เท้าใต้เท้าทำแบบนี้ไม่ได้นะใต้เท้าใต้เท้าท่านเรียกตัวขน้อยมามีเรื่องอะไรขอรับข้าน้อยฮะข้าน้อยเพิ่งออกไปซื้อสุราเมื่อคืนตอนยามสามถึงยามสี่มีใครมาที่นี่หรือไม่มีอะไรผิดปกติบ้างไหมร้านนี้เป็นสถานที่ที่ทางการจัดไว้สำหรับผู้เข้าสอบรอสอบในรัศมีสิบลี้นี้มีเพียงที่นี่ทีเดียวข้าน้อยไม่กล้ารับแขกนอกใต้เท้านี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ส่งบนเฉินตายแล้วฮะคุณชายส่งตายแล้วเหรอแต่เท้าร้านนี้ข้าน้อยเพิ่งเปิดนะขอรับอาจารย์ท่านพบอะไรหรือไม่ยังไม่พบเบาะแสอาจารย์ข้าว่าเท่าแก่คุณเมื่อวานน่าสงสัยยิ่งข้าว่าสตรีเมื่อคืนยังน่าสงสัยกว่าอีกท่านคิดอย่างไรเจ้าคะหยิบเครื่องมือมาแยกศพเสียจากเบาะแสที่พบตอนนี้สตรีที่บุกเข้ามาที่จวนเมื่อคืนน่าสงสัยที่สุดอย่างแรกคือขโมยตำราที่ว่าการแล้วก็ไปที่หอเจ้าเหวินเพื่อฆ่าคนถ้าดูจากเวลาที่นางทำแบบนี้มันสอดคล้องกันหมดอุกอาจถึงเพียงนี้เชียวเหรอจะว่าไปแล้วคนคนนี้ก็อุกอาจมากอาจารย์ท่านพบอะไรเหรอผู้ตายถูกกรีดข้อมือเอาเลือดเขียนบทกวีนอกจากบาดแผลที่ข้อมือไม่มีรอยแผลที่อื่นไม่มีร่องรอยการถูกวางยาพิษอวัยวะภายในก็ยังอยู่ครบแปลกยิ่งนักคงไม่ใช่บทกวีมรณะต้องการเอาชีวิตจริงๆหรอกนะพอข้าเคยเล่าเรื่องพูดผีปีศาจพวกนี้ถ้าเชื่อมันก็มีถ้าไม่เชื่อก็ไม่มีเอ้ยในเจ้าบอกจะตั้งใจเรียนเรียนเรื่องการแพทย์เชื่อเรื่องพูดผีไม่ได้แล้วข้าจะสอนเจ้าได้อย่างไรในโลกใบนี้เนี่ยพูดผีปีศาจล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นเองทั้งนั้นนี่พอเถอะเมื่อปราบหานขอรับไปที่หอเจ้าเหวินเอารายชื่อบัณฑิตทั้งหมดมาขอรับอาจารย์แล้วพวกเราไปที่ใดไม่ต้องไปที่ไหนหรอกยังมีเรื่องที่สำคัญกว่าที่เราต้องทำนะฮะเรื่องอันใดคือท้องข้าร้องแล้วอ่ะทนหิวสักมือก็ไม่ตายนะเจ้าคะจะช่วยทำบะหมี่อะไรนั่นให้ข้าทีก็แล้วกันนะบะหมี่มีดบาดแห่งซานซีได้บะหมี่มีดบาดบะหมี่มีดบาด
ได้รับคำสั่งให้สอบสวนว่าเมื่อคืนยาม3ถึงยาม4จะทำอะไรช่วงยามนั้นจะทำสิ่งใดได้ก็ต้องนอนหลับในห้องขอรับมีพยานหรือเปล่าไม่มีได้ยินเสียงอะไรจากนอกห้องหรือไม่รู้ไม่ว่าซ่งเฉินหวนมีความแค้นกับใครหรือไม่ไม่มีความแค้นกับใครขอรับคนต่อไปหัวหน้าสอบหมดแล้วไม่มีอีกแล้วครบแล้วเหรอคือว่าหัวหน้าอันที่จริงขาดไปคนหนึ่งใครหยางหยางหลินเซียนข้าเคยบอกเจ้าแล้วว่าห้ามทุกคนเข้าออกยังไงเล่าบิดาหยางหลินเซียนตำแหน่งสูงมีอำนาจมากได้ยินว่ายศสูงกว่าแต่ท้าส่งหลายขั้นเขาจะกล้ารั้งเขาได้อย่างไรเรียกคนเฝ้าประตูมาอาจารย์ท่านกินไปอ่านไประวังกินแล้วจมูกนะช่างพูดมากนะรีบกินบะหมี่เถอะค่อยๆเจ้าค่ะจะทำบะหมี่ได้ไม่เลวนะเก่งขึ้นอีกแล้วแน่นอนเจ้าค่ะแสอะไรที่น่าสนใจหรือไม่เป็นช่วงกลางดึกทุกคนพากันหลับสนิทไม่มีพยานในที่เกิดเหตุกันเกือบทุกคนเลยขอรับเกือบทุกคนเหรอขอรับใต้เท้าฆาตกรคงไม่ใช่สตรีแน่ที่เราสอบสวนเหล่าบัณฑิตจะหาเบาะแสได้หรือขอรับจะเป็นชายหรือหญิงยังไม่มีใครรู้ทั้งนั้นแต่ข้ารู้สึกได้ว่ามีคนตั้งใจหลอกพวกเราอาจารย์ฆาตกรเข้ามาจากทางนี้ฆาตกรนั้นเจ้าเล่ห์ยิ่งนักต้องวางแผนอย่างรอบคอบเป็นแน่ดังนั้นจะทิ้งร่องรอยที่เข้าจากทางหน้าต่างได้อย่างไรเจ้าไม่รู้สึกแปลกใจเหรอโอ้เขารู้แล้วฆาตกรต้องเป็นสตรีที่ปลอมเป็นบุรุษซ่อนอยู่ในเหล่าบัณฑิตแน่ขอรับแต่เขาท่านรอเขาดีจากข้าได้เลยควบคุมไว้แล้วตรวจสอบทีละคนถอดเสื้อซะจะทำสิ่งใดสั่งให้เจ้าถอดก็ถอดซะอย่าพูดไร้สาระไม่ข้าไม่ถอดเจ้าสองคนช่วยเขาถอดจะถอดเองเรียกข้าถอดช้าก่อนข้าถอดเองพวกเจ้าทำเยี่ยงนี้ถือเป็นการเหยียดหยามข้ารอข้าสอบผ่านต้องมาไต่สวนพวกเจ้าแน่รอให้เจ้าสอบผ่านก่อนแล้วค่อยว่ากันรีบถอดซะไม่เฮ้ยรังแกเกิดไปแล้วรังแกเกิดไปแล้วไปคนต่อไปลิงเอ๋ช่วยหาสมุนไพรพวกนี้ตามใบสัญญานีเจ้าไปซื้อสมุนไพรเจ้าตามข้ามาทำไมอาจารย์น่ะมากันให้ข้าออกไปคงไม่ได้มีความคิดอื่นหรอกนะเจ้านี่เจ้าเล่ห์นักจะขโมยไปจากข้าตั้งแต่เมื่อใดเอาเถอะรีบไปซื้อมาซะร้านสมุนไพรปิดไปนานแล้วข้าไม่ไปปิดแล้วเหรอเอ๊ะแม่หนูหรือเพราะเจ้ากลัวความมืดข้าจะให้มือปราบหามไปเป็นเพื่อนเจ้านะข้าไม่ไปข้าไปกับอาจารย์เอ้ยจะมาเกาะติดข้าทำไมเล่าข้าต้องดูแลความปลอดภัยของท่านนะเฮ้ยนี่ข้าบอกให้นะข้าพอไปกับฟูเล็กน้อยนะบอกไว้ก่อนข้าบอกท่านข้าไปด้วยข้าไปด้วยข้าไปด้วยเจ้านี่มันดื้อจริงๆเลยไม่เชื่อฟังกันเลยอ
รู้ยินให้ข้าจุพิสักครั้งเถอะชายังรู้ยินไม่ใช่นางลมนี่คือกฎเจ้าข้ากฎบ้าบอลใดเจ้ารู้หรือไม่ว่าพ่อข้าเป็นใครถ้าเจ้ายอมข้าย่อมไม่ผลดีแก่ตัวเจ้าแน่ใช่ยังอย่าใจร้อนเจ้าข้ารู้เย็นเจ้ายอมข้าสักเถอะไม่เจ้าข้าสุขสนยิ่งคุณชายหากท่านยังทำเช่นนี้ข้าจะเรียกคนนะเจ้าค่ะเจ้าเรียกเลยยิ่งเจ้าเรียกข้าก็ยิ่งตื่นเต้นนะรู้เย็นรู้เย็นเอ๊ะนี่แต่เท้าส่งไม่ใช่เหรอลมอะไรหอบท่านมาที่นี่เจ้าคะข้ามาตามคำชวนของแม่นางหรูเย็นหากแต่เท้ามาหาแม่นางหรูเย็นเกรงว่าจะต้องผิดหวังเจ้าค่ะหมายความว่ายังไงตอนนี้หรูเย็นกำลังมีแขกเจ้าค่ะไม่ค่อยสะดวกใต้เท้าของเข้าใจอืมอ่ะรู้เหียนอยู่ชั้น2เจ้าค่ะวันนี้มากระทันหันรบกวนแม่นางหรูเหียนแล้วเชิญดื่มชาเจ้าค่ะอ๋อรบกวนแม่นางแล้วที่แม่นางชวนข้ามาที่นี่ไม่มีเรื่องอันใดคุยกับข้าแม่นางรู้เย็นอย่าเพิ่งไปแม่นางรู้เย็นอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปสิแม่นางอยู่ก่อนการเชิญชวนลูกค้าเป็นความสามารถของข้าไม่ทราบว่าเมื่อคืนแม่นางรู้เย็นไปที่ใดมาเต้เท้าก็เห็นแล้วที่หอลิ้วยิงครึกคืนทุกคืนยามหากรู้เย็นไม่อยู่ที่นี่จะไปอยู่ที่ใดฝีมืออย่างแม่นางหลูเย็นจะไปที่แห่งใดได้คงไม่ยากหรอกข้าน้อยจะมีฝีมืออันใดได้แต่หลูเย็นได้ยินว่าเต้เท้าซ่งเป็นผู้เที่ยงธรรมโปร่งใสแต่สิ่งคดีได้เราเทพเจ้าไม่ทราบว่าเต้เท้าซ่งคิดอย่างไรกับคดีบทกวีมรณะดูแล้วแม่นางหลูเย็นคงสนใจคดีบทกวีมรณะที่ข้าเป็นขุนนางก็ทำเพื่อความยุติธรรมและสุจริตส่วนความจริงข้าเชื่อว่าต้องมีสักวันที่มันกระจ่างขึ้นมาแต่เท้าส่งเดินทางปลอดภัยครั้งหน้ามาใหม่นะเจ้าคะอาจารย์พูดคุยอย่างมีความสุขเหลือเกินนะเจ้าคะข้าก็เห็นเจ้ากินองุ่นอย่างมีความสุขนี่แล้วท่านอาจารย์พบบทแสที่เป็นประโยชน์หรือไม่หากคาดไม่ผิดคนชุดดำในคืนนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นหลูเย็นแล้วจะรออันใดไปจับตัวนางเลยอย่ารีบร้อนเกินไปบอกแสหลายอย่างยังสืบสวนไม่ชัดเจนถึงนางเป็นคนชุดดำแต่ก็ยังยืนยันไม่ได้ว่านางเป็นคนฆ่านี่คุณเจ้าค่ะไหนท่านอ๋อโอยง่วงเหลือเกินอ่ะรีบไปนอนดีกว่าพรุ่งนี้ตื่นแล้วลองถามศพดูเดี๋ยวก็รู้คำตอบเองโอ้น่าท่านดูสิดึกขนาดนี้แล้วยังไม่มีความเคลื่อนไหวหรือเราถอยกลับดีกว่าอย่าพูดไร้สาระนะบอกให้จับตามองก็ทำซะอาจารย์สมุนไพรของท่านเหนื่อยหน่อยนะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้ยังไม่มีนะนั่นสิเอาเครื่องมือมาเจ้าค่ะเครื่องมือHuh!
ู้ที่ประชันอักษรในหอเจ้าเหวินนี่เจ้าคะถูกนำออกมาแขวนเร็วจริงเอ๊ะอาจารย์ในบทกวีมรณะมีความหมายแฝงอะไรเป็นพิเศษหรือไม่สนใจไหมจ๊ะแม่หนูกระดูกข้อเท้าส้มถูกสาปให้จมน้ำที่แสงแดดแผดเผาจนแห้งตายใช่เจ้าค่ะเส้นส้มเนินผ่านไปผ่านมาจี้น้ำแดดจี้หลูซื่อแต่วันนี้ข้าเลิกขายแล้วนะฮะใต้เท้าห้องจี้หลูซื่ออยู่ที่ไหนทางนั้นน่ะฮะใต้เท้ามีอะไรหรือครับข้าไม่ใช่ฆาตกรเพราะท่านจะใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์ไม่ได้ไม่มีอะไรก็ดีดีมากแล้วแย่แล้วยาลินเซียนฆ่าตัวตายเมื่อคืนมีสิ่งใดผิดปกติไหมไม่มีสิ่งใดผิดปกติข้าน้อยให้ลูกน้องคอยจับตามองไม่กล้าอู้แน่ขอรับทำไมถึงเป็นเช่นนี้ให้ตรวจสอบห้องของทุกคนขอรับเชื่อเรื่องผู้ผีปีศาจได้อย่างไรแต่ใต้เท้าแต่คนผู้นี้ตายแล้วนี่ขอรับใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วใช่ใช่ใช่รอยนิ้วมือยังไม่ปรากฏหน้าต่างปิดแน่นหนาไม่มีร่องรอยวิธีลงมือแบบเดียวกันฆาตกรเป็นคนเดียวกันเหรอเราไปเราไปนี่อะไรอ่ะเจ้าพี่ไปไหนอ่ะอ๋อมีคนพิการมาด้วยใต้เท้าพบบางอย่างขอรับพบอะไรเหรอใต้เท้าข้าถูกใส่ร้ายเลี้ยงนกไปกี่ตัวก็ผิดกฎหมายหรือเหลวไหลนั่นมันอีกาชัดๆถึงจะเป็นอีกาแต่นั่นก็ไม่ผิดกฎหมายนี่นาเอาศพกลับไปที่ว่าการอำเภอคนนกนี่ทิ้งไว้ให้เจ้ากันแล้วกันเอาไปสิเช่นนั้นไปกันนี่เกิดอะไรกันไปเสียวกลับบ้านไปกินข้าวครัวบ้านท่านครัวใครก็ครัวมันหลบให้ข้าที่ข้าจะเดินข้าคนขาเป๋หน่อยไปพ่อมึงดิวันนี้ดูท่าทางแต่เท้าส้มคงจะสงสัยว่าฆาตกรจะอยู่ในหมู่พวกเราอ่ะข้าว่าแต่เท้าส้มเลอะเลือนแล้วนี่เพราะอาถรรพ์ของบกวีมรณะจะมีฆาตกรได้อย่างไรนั่นก็ไม่แน่อาจมีคนอิจฉาหยางหลินเซียฮะก็ใช่อ่ะนะใครๆก็รู้ว่าพ่อของหยางหลินเซียนเป็นขุนนางใหญ่ถ้าจะกล่าวอย่างนี้ทุกคนเลิกทะเลาะกันสถานที่บ้าบอนี่มีคนตายทุกวันไม่แน่คนที่ตายเป็นรายต่อไปอาจอยู่ในหมู่พวกเราก็ได้พวกเราจะรอคอยความตายอยู่ที่นี่ไม่ได้ต้องรีบไปจากที่นี่พี่จี้กล่าวถูกต้องพวกเราไปด้วยกันพวกเราไปด้วยถ้าเราไปด้วยกันทำยังไงเราไม่ได้หรอกเราไปด้วยกันเถอะพวกเรากฎหมายก็ทำอะไรเราไม่ได้กลิ่นปากแรงมากทำไมยังมีกลิ่นเปรี้ยวอยู่ล่ะนี่ไม่ใช่กลิ่นปากแต่เป็นกลิ่นดอกลำโพงลิงเอ๋เจ้าไปที่ร้านสมุนไพรช่วยข้าซื้อสมุนไพรตามใบสั่งยานี่ทีนะหากมีสมุนไพรที่มีคุณสมบัติและผลลัพธ์พิเศษซื้อกลับมาให้ด้วยนะ
ื้อสมุนไพรอีกแล้วเหรอรีบไปพอกลับมาข้าจะเลี้ยงบะหมี่มีดบาดซันซีท่านพูดเองนะใต้เท้าก ินอะไรกันนะไม่มีอะไรทำไมเหรอแย่แล้วครับบัณฑิตได้หอเจ้าเวิร์นเรียกร้องที่จะออกไปพวกเราไม่ใช่ฆาตกรมีสิ่งอะไรมากักตัวเราไว้ใช่แล้วใช่แล้วถอยไปเลยถอยทุกคนจะเย็นๆใต้เท้าส้มพวกเราล้วนเป็นผู้เข้าสอบถ้าให้เราต่อไปถ้าผ่านการสอบควรทำเยี่ยงไรขอรับใช่แล้วอีกอย่างที่แห่งนี้ไม่เป็นมงคลเลยพวกเราอยากไปท่านมีสิทธิ์อะไรมารั้งไว้เฮ้ยพวกเราอยากจะไปถอยไปนะทุกคนเงียบหน่อยฟังข้าพูดสักนิดนะข้าเข้าใจความรู้สึกของพวกเจ้าข้าเชื่อว่าพวกเจ้าคือเสาหลักของราชวงศ์ซ่งเราซึ่งต้องการผู้มีความสามารถเช่นพวกเจ้าขอเวลาข้าอีก3วันขอเพียงแค่3วันข้าจะคำตอบที่พวกเจ้าพอใจแน่นอนข้ารับรองว่าพวกเจ้าจะไม่พลาดการสอบเฮ้ยเอาไงกันดีช่วยคิดหน่อยสิไอ้ดีใต้เท้าขอรับส่งเข้าไปจับตามองจี้หลู่ซื่อและหลู่เยียนได้ขอรับใต้เท้าหมายความว่าหลู่เยียนคือฆาตกรจี้หลู่ซื่ออาจถูกฆ่าเป็นคนต่อไปหรือขอรับยังไม่มีหลักฐานอะไรแน่ชัดจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้คือว่าท่านมีป่าจะมีเรื่องอื่นอีกหรือข้าน้อยยังมีอีกเรื่องไม่รู้ว่าควรพูดหรือไม่เจ้าคนแซ่หานมีธุระอันใดว่ามาผู้ตายวันนี้หยางหลินเซียนได้ยินมาว่าพ่อเขาเป็นขุนนางใหญ่ในราชสำนักไม่รู้ว่าจะมีเรื่องยุ่งหรือไม่ขอรับเมื่อปราบหานลองนบสีนี้ดูนี่คืออะไรกลิ่นนี้คุ้นมากเจ้านี่ขาดความรู้นี่คือดอกลำโพงไงนำดอกไม้นี้บดเป็นผงแล้วใส่ในก้อนน้ำแข็งทำให้ลักษณะศพที่แท้จริงปรากฏช้าขึ้นลองไปตรวจสอบดูว่าช่วงนี้มีร้านไหนขายสมุนไพรชนิดนี้ได้เลยสิ่งนี้เคยเห็นสิ่งนี้หรือไม่จะติ่มซำดูก่อนได้เจ้าค่ะเชิญเลยเชิญเลยอาจารย์พรุ่งนี้จะครบกำหนดแล้วท่านยังอ่านตำราอยู่อีกมีประโยชน์อะไรข้าอ่านตำรามีประโยชน์ไหมความคิดทุกคนย่อมแตกต่างกันแต่ข้าว่ามีประโยชน์นะพอถึงเวลาจริงอาจเสียดายที่อ่านตำราน้อยไปใต้เท้ามือปราบหันเป็นไงบ้างเจอแล้วขอรับร้านสมุนไพรที่ขายดอกตะโพไม่กี่วันนี้มีเพียงร้านสมุนไพรหุยชุนร้านสมุนไพรแยมสุนใช่เขาไหมเข้ามาก่อนเลยไม่ใช่แล้วคนนี้ล่ะเล่นดูก่อนจ้าเล่นดูก่อนได้เลยไม่ใช่เหมือนกันไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนได้เจ้าค่ะไม่ใช่เดี๋ยวก่อนข้าต้มปลาแต่ข้าต้มปลาเป็นปลาไร้ก้านนะคนนี้น่ะคล้ายมากแต่ตอนนั้นเป็นบุรุษนี่นาหน่อยเลยนะเจ้าค่ะเมื่อปราบหันคืนนี้เจ้าเป็นสถานที่เฝ้าใต้เท้าหมายถึงฮะ
ใจนะลืมไหมเนี่ยเชิญเลยจ้ะเชิญเลยเชิญเลยปกป้องจี้หลูเสื้อเอาไว้ก่อนแล้วหลังจากรายงานกราบเรียนเท้ารู้เย็นออกจากหอหลิวยิงขอรับมือปราบหานไต่เท้าไม่เหมาะสมหรอกเราไปกันหมดใครจะรับรองความปลอดภัยท่านเล่าที่นี่ยังมีข้าอีกคนนะเจ้านะนะลืมไปเลยนะเนี่ยฮะคนแซ่หันทำไมถึงมีสีหน้าแบบนั้นคิดว่าข้าจะซัดเจ้าเหรอพอแล้วพอแล้วหากข้าเราไม่ผิดคืนนี้พวกเขาต้องมีความเคลื่อนไหวแน่มือปราบหันรีบไปเถิดจะหนีไปไหนไปไหนแล้วเห็นหลังไวๆเร็วไปตาไปอย่าให้หนีเร็วเข้าเร็ว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 เฮ้ยอย่าหนีนะหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วเห็นไหมไล่ตามไปขอรับเร็วๆๆๆวิ่งอาจารย์ยาแก้พิษที่ผสมใช้ได้ดีเลยเป็นไงบ้างข้าแสดงเหมือนไหมหลบไปหลบไปอาจารย์รีบช่วยข้าเร็วท่านอาจารย์ช่วยข้าด้วยทักษะข้าสุดยอดเลยแน่นอนสิไม่ได้ข้าต้องไปที่ว่าการอำเภอถ้าอยู่ที่นี่ข้าถูกฆ่าแน่ท
ที่ว่าการอำเภอคงเป็นที่ที่พวกเจ้าใช้ทำน้ำแข็งแม่นางหลูเยียนตอนนี้พวกทำและหลักฐานมีพร้อมแล้วเจ้าอยากจะพูดอะไรหน่อยไหมเอาตัวไปตลาดเงียบเหงาขายของไม่ค่อยดีเลยจริงๆเลยเนาะไม่รู้คนไปไหนทางนี้จัดทางนี้เจอเลยนะจ๊ะอยากกินติ่มซำร้านอาจารย์จับพัตตะกอนได้แล้วนี่ทำไมท่านยังทำหน้าเคร่งเครียดอีกล่ะลิงเหรอรวยก่อนได้นะจ๊ะก็เจ้าเป็นฆาตกรผ่านไปหลังจากเจ้าฆ่าคนเห็นได้ถึงขโมยตำราไปทำไมดิ้งว่านะทางนี้จากทางนี้ช่วยซื้อหน่อยสิแต่ว่าอันที่จริงได้หมดขโมยตำราไปมีประโยชน์อันใดได้กลับที่ฆาตกรทำย่อมมีเหตุผลของนางเลยจ้านั่นสิไม่สนใจสักทีนางทำแบบนี้จริงๆนะหอเจ้าเพื่ออะไรกันแน่ชื่อเสียงของอาจารย์เริ่มลือไปไกลหรือนางอยากให้อาจารย์มาสืบสวนคดีร้านข้าเนี่ยแต่ถ้าเป็นอย่างนี้จริงทำไมนางต้องฆ่าซ่งหวนเฉินทำไมเชื่อข้าข้าก็ขายไม่ออกนี่เพียบเลยนั่นสินะมาเดี๋ยวข้าให้ที่นั่งพิเศษเลยเช่นนี้นี่เองอาจารย์ข้ารู้แล้วข้าไปเองอยู่ที่นี่ยังไม่รีบคุกเขาอีกนี่คุกเขาพอจางเวยทำไมเจ้าฆ่าซ่งหวนเฉินและจางหลินเซียนที่ฆ่าพวกมันเพราะพวกมันสมควรถูกฆ่าแล้วตั
ุกครั้งหลังจากที่เจ้าฆ่าคนจะทิ้งบทกวีมรณะไว้งั้นจางเหวยเจ้าและหลิวจือหยวนมีความสัมพันธ์อย่างไรหลิวจือหยวนเป็นพี่ชายของข้าข้าเคยให้คนไปสืบเสียดายผู้ตายมีน้องสาวเพียงคนเดียวอะไรการเทียบหรือเปล่าเนี่ยอะไรกันเนี่ยมันไม่ง่ายเลยท่านผู้เฒ่าถ้ามีคนถามถึงคนในครอบครัวหลิวจือหยวนจงตอบไปว่าหลิวจือหยวนมีน้องสาวเพียงคนเดียวเจ้าพูดถึงหลิวจือหยวนเหรอจำได้จำได้เป็นคนดีมากจู่ๆกลับมาตายได้ท่านรู้ไหมเขามีญาติหรือสหายสนิทที่ไหนอีกไหมไม่เคยได้ยินว่าเขามีสหายที่ไหนแต่ว่ามีน้องสาวอยู่คนหนึ่งน้องสาวเหรอใต้เท้าข้ายอมรับข้าเป็นคนฆ่าเองท่านจะเอายังไงกับข้าอีกจะทำอะไรกับข้าโปรดจงรีบทำไม่ต้องมาเซาซีด้วยบังอาจในศาลแห่งนี้จะเป็นหรือตายตามใจตัวเองได้อย่างไรข้าเป็นผู้ตัดสินคดีต้องคืนความยุติธรรมและความสุจริตให้แก่โลกกฎหมายแห่งราชวงศ์ซ่งเราจะเป็นตัวตัดสินขอถามอีกครั้งทำไมต้องฆ่าหยางหลินเซียนเจ้าฆ่าเขาด้วยเหตุผลอะไรกันข้าบอกแล้วที่ฆ่าเพราะมันสมควรตายฆ่าอย่างไรข้าใช้ก้อนน้ำแข็งทำให้มันขาดใจตายวันนั้นหยางหลินเซียนดื่มจนเมามากแล้วจะออกหอหลิวยิงก็นอนแทบไร้สติอยู่บนเตียงข้าก็เอาก้อนน้ำแข็งยัดปากมันไม่นานนักมันก็ตายแล้วคืนนั้นที่โจรว่าการหลูเย็นบุกเข้ามาขโมยตำราไปวิธีการพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการพวกเจ้าสินะถูกแล้วแล้วน้ำแข็งมาจากที่ไหนใต้เท้าถ้ามีคำพูดไร้สาระมากมายข้าบอกว่าข้าเป็นคนฆ่าเพียงแต่น่าเครียดแค้นยิ่งที่รอดไปได้อีกคนแต่อย่ากังวลไปต่อให้ข้ากลายเป็นผีข้าก็จะไม่ปล่อยมันไว้เจ้าเป็นฆาตกรหรือไม่ข้าจะเป็นผู้ตัดสินเองเอาตัวไปตัวหลุยเย็นมาใต้เท้าข้าเป็นคนฆ่าเองหลุยเย็นเจ็บหรือไม่ไม่เจ็บหลุยเย็นหลุยเย็นเจ้ามีอะไรจะพูดไหมเรียนได้เท้าข้าเป็นคนฆ่าเองไม่เกี่ยวกับจังเลยได้เท้าสอบสวนให้ชัดเจนเจ้าสองคนนี้น่าสนใจแย่งกันเป็นฆาตกรอยากตายทั้งคู่ข้าจะเชื่อข้อเท็จจริงเท่านั้นคดีนี้จะเป็นต้องตรวจสอบให้ชัดเจนได้เท้าหลุยเย็นยอมรับโทษประหารได้โปรดตัดสินด้วยได้ในเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าลองพูดมาว่าเจ้าเข้าไปในหอเจ้าเหวินฆ่าหยางหลินเซียนได้อย่างไรคืนนั้นที่หยางหลินเซียนตายข้าหลบพวกกองปราบราตะเวนอยู่พ่นควันยาสลบใส่หน้าห้องของเขารอจนเขาหลับสนิทค่อยเข้าไปในห้องหลังจากนั้นใต้เท้าคงจะรู้แล้วรูเย็นคงไม่ต้องพูดมากจะต้องสอนโกหกทั้งคู่ตัวเจ้าเองเดิมชื่อหลิวหลุยเย็นเป็นน้องสาวของหลิวจือหยวนใต้เท้าพูดแบบนี้หมายความว่าไงในเมื่อพวกเจ้าไม่พูดความจริงนี่งั้นให้ข้าเรียนระดับเหตุการณ์ให้พวกเจ้าแทนแล้วกันในคืนที่ส่งวนเฉินตายคนในชุดดำเอาน้ำแข็งยัดใส่ปากเขาทำให้เขาขาดใจตายเพื่อทำให้กลายเป็นการฆ่าตัวตายแล้วทิ้งบทกวีมรณะเอาไว้หลังจากเจ้าพบว่าเขาลงมือจึงเก็บกวาดพื้นที่เกิดเหตุและตั้งใจทิ้งร่องรอยเข้ามาจากข้างนอกไว้หากข้าเดาไม่ผิดวันที่สอง
จ้ากับคนชุดดำเกิดมีปากเสียงกันทำไมถึงไม่รอท่านว่าจะรอเขาจะฆ่าไงไม่ต้องพูดคนชุดดำในวันนั้นคงไม่รู้ว่าเจ้าลบล้างรอยให้เขาข้าไม่เข้าใจว่าท่านพูดเรื่องใดคือที่หยางลินเซียนถูกฆ่าตายแต่เดิมทีคนในชุดดำอยากฆ่าจี้หลูซื่อแต่เกิดข้อผิดพลาดคนที่ตายกลับเป็นหยางหลินเซียนเพื่อฆ่าคนแซ่ซ่งและแซ่จี้สองคนวางแผนกันมา3ปีเป็นไปไม่ได้ที่ปล่อยโอกาสดีนี้ไปคำอธิบายเดียวก็คือหยางหลินเซียนเข้าผิดห้องเหมือนกันคนในชุดดำคุ้นเคยสถานที่ไม่ใช่เรื่องยากที่จะหลบพวกกองปราบตอนที่ฆ่าหยางหลินเซียนผมว่าฆ่าผิดคนแต่เรื่องมาขนาดนี้แล้วจึงได้แค่ปล่อยไปเลยตามเลยทั้งสองคดีพบว่ามีวิธีลงมือในที่เกิดเหตุเหมือนกันแต่ล่องลอยกับต่างกันเพราะเจ้าไม่ได้จัดการที่เกิดเหตุให้เรียบร้อยทำให้ในปากของยางหลิงเซียนยังมีกลิ่นดอกลำโพงนี่คืออะไรกลิ่นนี้คุ้นมากเจ้านี่ไร้ความรู้นี่คือดอกลำโพงข้าแค่ตื่นเรนโนจึงลืมไปชั่วขณะงั้นเหรอฆาตกรเอาดอกลำโพงผสมในน้ำแข็งให้ลักษณะจริงของศพปรากฏช้าสร้างฉากฆ่าตัวตายแต่กลับมองข้ามสิ่งหนึ่งไปหลิวจือหยวนตายไปแล้วนานถึง3ปีรัศมีทางวางแผนตั้งแต่แรกคงไม่ต้องซื้อดอกลำโพงในช่วงไม่กี่วันมีความจริงเพียงหนึ่งเดียวคือเจ้ากลัวความแตกจึงตั้งใจทิ้งร่องรอยเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วเจ้าจะไม่ยอมพูดความจริงอีกเหรอความจริงคือข้าเป็นฆาตกรเท่านั้นใต้เท้าพูดมาขนาดนี้ลองเอาหลักฐานมาเลยเจ้าค่ะนำหลักฐานเข้ามาใต้เท้าสิ่งนี้คือหลักฐานที่พวกเจ้าฆ่าคนวันนั้นตอนที่มือปราบหานส่งคนมาให้ฆ่าข้ารู้สึกถึงความเย็นแต่ตอนนั้นข้าไม่ได้สนใจวันที่เกิดเรื่องถึงจะรู้วันที่ขโมยตำราเมื่อปราบหานตุอีกาโจมตี3ปีก่อนมือปราบที่ออกตรวจแถวห้องเก็บศพของหลิวจือหยวนพบคนชุดดำที่มีกาเกาะที่ไหลและคนชุดดำก็ได้ใช้อีกาคนส่งน้ำแข็งที่ผสมผงดอกลำโพงเอาไว้คนนกเส้นเดียวอธิบายอะไรได้พูดไปพูดมานี่เป็นเพียงการคาดเดาของเต้เท้าเพียงฝ่ายเดียวข้าว่าท่านไม่มีหลักฐานตั้งแต่แรกเจ้าอย่าเพิ่งรีบร้อนเลยข้าเชื่อว่าทั้งหลักฐานทั้งพยานจะมาถึงในเร็วๆนี้ข้าประเมินเจ้าต่ำจริงๆท่านนึกว่าท่านซ่อนตัวได้ดีเหรอถ้าไม่ใช่หรูเหยียนทำลายที่เกิดเหตุท่านถูกจับส่งสารไปนานแล้วนั่นมันก็ไม่แน่เพราะข้าเจ้าถือว่าเรื่องทั้งหมดไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอยากให้ลูกสาวรับโทษใช่ไหมเขาทำหน้าตาเฉยไม่สลดเลยไม่น่าเชื่อเลยจริงๆยังไงรู้ตัวผิดยังไงเขาใช่ลูกสาวรับโทษต้องลงโทษสาสมเขาทำเนี่ยได้เท้าได้ตัวหลิวหยางแล้วในห้องหลิวหยางยังพบศพจี้หรูซื่อด้วยเป็นเขาจริงๆเหรอโอ้ไม่ได้จริงๆเหรอจริงๆเหรอนำไม้ครับมานั้นมาไม้เท้าคือหลักฐานโอ้โหซ่อนมีดไว้ด้วยดิ้นไม่หลุดแน่งานนี้หลักฐานพยานมีครบแล้วสิ่งนี้คือหลักฐานที่พวกเจ้าฆ่าคน
วกเจ้าทั้งสองยังมีสิ่งใดจะพูดอีกไหมสามปีก่อนบุตรชายข้าล้มเหลวในการสอบเจ้ามันไม่ได้เรื่องเจ้ามันแย่มากโง่จริงๆไม่ได้เรื่องเลยวางเลยเดี๋ยวจือหยวนทำไมเพื่อนเกี่ยงจือหยวนพวกข้าดิบลอกกันไปแล้วไปซื้อมาหน่อยทำตัวให้ดีหน่อยข้าไม่ไปเออกล้าขัดข้าเหรอฮะนั่งหน้าเซิร์ฟเวอร์อยู่ได้ดูแล้วก่อนหน้านี้คงสั่งสอนบอกไปสินะแล้วท้อนี่สอบตกแล้วยังไม่รู้จักอับอายมีอารมณ์เขียนบทกวีนะพวกเจ้าก็สอบตกเหมือนกันนี่มีสิทธิ์อะไรมาว่าข้านี่เทียบกับพวกข้าน่ะฮะเจ้าคู่ควรเหรออูเจียงตัดกระดูกไม้เฉินเป่าเออจือทุกระทมเหมือนถูกแผดเผาพี่ส่งดูดินี่เจ้ากำลังด่าเราอยู่งั้นเหรอเขาไม่ได้ว่าแค่เขียนเล่นนะเจ้าคิดว่าข้าอ่านไม่ออกหรือไงฮะดีเฮ้ยโถ่เฮ้ยนี่ข้าผิดแล้วยังต้องเข้านี่นะนี่ต้องโดนทำร้ายร่างกายข้าผิดแล้วข้าเหรอข้าเหรอเจ้าเขียนให้เจ้าเขียนนี่นะเสร็จกล้าถือเหรอกล้าพวกข้าเหรอกล้าถือเหรอนี่เจ้าชอบเขียนนี่ฮะได้ข้าจะเขียนให้เจ้ากล้าหัวเจ้าเขียนเข้าไปแรงๆอีกให้เจ้าเขียนซะนี่นะก็ไปสิน้ำมันเน็ตให้เจ้าเขียนเจ้าได้เขียนสิเขียนซะยัดเข้าไปยัดเข้าไปเขียนสิยัดเข้าไปนี่ดีหมดยังไม่หมดนะยัดไปดูสิว่าต่อไปจะกล้าหรือไม่ฮะเป็นไงฮะเฮ้ยเป็นไงยัดไปเลยยัดไปนั่นแหละเฮ้ยเป็นไงพี่ส้มอยู่ทำไมแหมกำลังสนุกเชียวพี่ส้มคืออุ้ยตายยังอ่อนระทวยลงไปยายพี่ส่องเหมือนว่ามันตายแล้วสวยแล้วไหมล่ะคราวนี้ไอ้เจ้าอย่ามาแกล้งตายนะมันไม่แกล้งมั้งเฮ้ยนี่ฟื้นสิมันอยู่ไม่ได้แล้วไปแล้วที่พวกมันทำลูกข้าตายก็ยังกรีดข้อมือลูกข้าอย่างโหดเหี้ยมแล้วก็ยังใช้เลือดเขียนบทกวีมรณะอีกp
ข่าวการตายของจือหยวนถูกส่งมาข้าเองไม่เชื่อแล้วก็อยากไปถามให้ชัดเจนด้วยตัวเองแต่พวกเขากลับไม่ยอมให้ข้าได้พบไม่ยอมให้ข้าเข้าไปแม้แต่เจอหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายไต่เท้าข้าต้องการพบไต่เท้าให้ข้าเข้าไปข้าถูกใส่ร้ายจือหยวนลูกพ่อไต่เท้าท่านดูสิผู้ยกของลูกข้าคดีหลิวจือหยวนมีเรื่องน่าสงสัยหลายอย่างเลยอ่ะแหมไต่เท้าปราดเปรื่องยิ่งนักสายตาแหลมคมเจ้าอย่าพูดคำเยินยอเลยใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรมเรื่องนี้ล่ำลือกันไปทั่วทุกหนแห่งแล้วพ่อของหลิวจือหยวนคงไม่ยอมเช่นกันขอให้ไต่เท้าตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แน่ชัดข้อเท็จจริงอยู่ในใจข้าแล้วไต่เท้าลูกข้าไม่ได้ฆ่าตัวตายลูกข้าตายอย่างอนาถโง่เง่านักไล่มันออกไปไต่เท้าข้ามีหลักฐานเจ้าไม่ดูตัวเองเป็นใครฟ้องร้องทุกคนข้าว่าเจ้าชักจะใจกล้าเกินไปแล้วแต่เท้าผู้ยกนี่คือหลักฐานแค่ผู้ยกชิ้นเดียวจะเป็นหลักฐานได้เหรอไม่รู้เจ้าไร้เดียงสาหรือว่าโง่งมหลักฐานในการฆ่าตัวตายของหลิวจือหยวนชัดเจนแล้วจะต้องตัดสินอะไรอีกเสียเวลาเอาตัวมันออกไปตีให้ตายเลยเองเป็นใครขอแล้วทุกคนเหรอผู้หยกชิ้นเดียวจะเป็นหลักฐานได้เหรอไม่รู้ว่าเจ้าไร้เดียงสาหรือว่าโง่งมหลิวจือหยวนฆ่าตัวตายเป็นที่ชัดเจนแล้วยังต้องตัดสินอะไรให้เสียเวลาอีกเอาตัวมันออกไปความเป็นธรรมกับพี่ชายเจ้ายังไงเจ้าเบิกตาดูไว้ให้ดีๆดูเลยว่านี่คือฝ่ายราชการที่เจ้าเชื่อมันยังไงล่ะพ่อไปกันเถอะเรากลับบ้านกันบ้านเหรอเรายังมีบ้านอยู่เหรอพ่อพวกท่านจะมารับรู้อะไรเพราะความเจ็บปวดที่สูญเสียลูกชายไป3ปีมานี้ข้าอยู่อย่างทุกข์ทรมานยิ่งเดินทางปลอดภัยเจ้าค่ะไว้มาใหม่เจ้าค่ะเข้าไปเดี๋ยวเข้าเรื่องเข้ารีบด้วยข้าไม่เจอสตรีมาเป็นเดือนแล้ววันนี้ต้องจัดหนักวันนี้ทำหมอหลิวยิ่งเบอร์ตอมให้ท่านเจ้าค่ะข้าเป็นขาประจำของนางท่านพ่อหอเจ้าเหวินในโลกใบนี้ไม่มีใครที่มีสิทธิ์ปิดชีวิตของผู้อื่นแม้ว่าลูกชายเจ้าจะตายไปแล้วแต่เจ้าจะทำลายชีวิตอีก3ครอบครัวด้วยมือเจ้าคิดบ้างไหมว่าทั้ง3ครอบครัวมีทั้งพ่อแม่ลูกเมียชีวิตพวกเขาไม่ถือว่าเป็นชีวิตเหรอ
พวกเขาอาจจะทุกข์ทรมานกว่าเจ้าขุนนางย่อมต้องปกป้องขุนนางพวกท่านก็เป็นพวกเดียวกันแต่แรกในเมื่อไม่ยอมช่วยข้าก็ต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองจองเวรจองกรรมไม่จบสิ้นความผิดบาปจะยิ่งลึกขึ้นถ้าเจ้ารอสักนิดหรือถอยสักก้าวมันจะขี้คายลงหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็ได้ต่อให้แต่ท้าวส่งตัดสินคดีราวเทพเจ้าแต่คดีถูกใส่ร้ายในพิภพนี้ท่านจะตัดสินอย่างไรสอบติดแล้วเธอสอบติดแล้วหยุนหยวนสอบติดเหรอจีหยวนสอบติดแล้วจริงเหรอพ่อมานั่งเร็วมาคิดไม่เกินนะหยวนเออเจ้าสร้างเกียรติยศให้วงตระกูลแล้วมากินกันผิดหวังของท่านลุงหลิวท่านดูรอบๆสิครอบครัวนี้มีแต่ความสุขแต่กลับถูกทำลายลงชีวิตคนเรามีเรื่องที่คาดเดาไม่ได้ทางเลือกของทุกคนล้วนมีราคาที่ต้องจ่ายหวังจากใจจริงว่าในโลกนี้จะไม่มีละครโศกนาฏกรรมอีกแล้วละครโศกนาฏกรรมล้วนมีอยู่ทุกเวลาและสิ่งที่เราทำได้คือเอาชนะมันให้ได้หยุดไต่เท้าแย่แล้วไต่เท้าหยางมาแล้วขอรับไต่เท้าหยางเหรอ